มาถึงสายนี้กันค่ะคุณอ้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ยอดค่ะคุณอ้อเลี้ยงเป็นไงคะกำลังตัดสินใจเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอะค่ะก็ตอนนี้ลูกคนโต4ขวบลูกคนเล็ก5เดือนครึ่งอะค่ะค่ะต้องเท้าความไปตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วอะค่ะปีที่แล้วเนี่ยต้นปีอะค่ะสามีเอาลูกผู้หญิงคนนึงมาให้ดูอะค่ะแล้วก็บอกว่าขอมีกิ๊กเป็นผู้หญิงคนนี้ได้ไหมเดี๋ยวเอารูปมาให้ดูแล้วก็บอกว่าขอมีกิ๊กเป็นผู้หญิงคนนี้ได้ไหมใช่ค่ะก่อนหน้านั้นมีอะไรมาก่อนไหมคะหรือว่าอยู่ๆก็คือทุกความที่หนูกับสามีอะค่ะคือเราทำงานอยู่คนละที่แล้วก็อยู่คนละจังหวัดอะค่ะเขาจะกลับบ้านก็คือเสาเป็นเสาเพราะเขาหยุดงานเสาเป็นเสาเขาก็จะกลับมาบ้านปีที่แล้วเนี่ยก็คือหนูรู้ว่าเขาก็จะบอกว่างานเขายุ่งจากที่เคยกลับเสาเป็นเสาก็จะไม่ค่อยได้กลับก็จะเหลือกลับมาเดือนละครั้งนึงเขาก็บอกงานยุ่งตลอดโอเคเราก็เชื่อใจมาตลอดก็ไม่เคยระแวงอะไรเลยเพราะว่าแล้วเราก็เคยคุยตกลงกันตั้งแต่เราจะคบกันแล้วว่าเรื่องเดียวที่เราขอคือเรื่องนอกใจถ้าด้วยความที่เราไกลกันอ่ะถ้าคุณมีความต้องการเรื่องอย่างว่าเนี่ยเราอนุญาตให้คุณไปซื้อกินแล้วจบแต่เราขออย่างเดียวคุณยังมีกิ๊กได้ไหมเพราะว่ากิ๊กมันไม่มีทางจะจบแล้วมันก็จะยืดเยื้อเราขอมาแต่แรกแล้วพอวันนั้นเขามาขอเรามีกิ๊กเราก็ตัดสินใจเลยว่าถ้าคุณจะมีกิ๊กเราขอเลิกเราขอหย่าเลยตอนนั้นลูกคนโตเราสามคนยังไม่มีคนที่สองนะคะก็ตัดสินใจโอเคแล้วเขาก็บอกโอเคเขาจะเลิกยังไงเขาก็จะเลิกยังไงเขาก็จะรักษาครอบครัวไว้หลังจากนั้นผ่านไปมาสักเดือนหนึ่งเราไปงานแต่งต่างเพื่อนเขาที่ต่างจังหวัดแล้วขากลับเนี่ยเราก็นั่งรถมาด้วยกันเราเห็นผู้หญิงคนนี้โทรเข้ามาที่เบอร์เขาแต่เขาก็ตัดสายทิ้งใส่ทิ้งตัดสายทิ้งตลอดเลยเราก็รู้แล้วคุณไม่ได้เลิกคบกันแสดงว่าคุณยังคบกันอยู่เราก็เลยถามเขาคำหนึ่งว่ายังไม่เลิกอีกเหรอแล้วเขาก็เงียบไม่ตอบอะไรเราเลยในใจเราก็คิดแล้วว่ามันไม่ปกติแล้วแสดงว่าเขายังคบกันอยู่พอเขามาส่งเราที่บ้านไปงานกลับมาส่งเราที่บ้านแล้วเขาต้องกลับไปทำงานหลังจากนั้นเราก็ส่งข้อความไปบอกเขาว่าเราไม่เอาแล้วคือเราไม่ไหวแล้วในเมื่อคุณไม่เลิกกันเราจะเลิกกับคุณแล้วออกแล้วหนูก็ติดบล็อกการติดต่อเขาทุกทางทั้งไลน์ก็คือบล็อกเบอร์ก็บล็อกคราวนี้ปุ๊บช่วงที่เขาติดต่อเราไม่ได้คืออาทิตย์ทั้งอาทิตย์เขาต้องทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะเขาก็ไม่ได้กลับแต่เราก็แอบเห็นผู้หญิงคนนั้นนะคะด้วยความที่เราแอบเซฟเบอร์ผู้หญิงคนนั้นเอาไว้มันก็จะขึ้นทำไลน์อะค่ะอัตโนมัติใช่ไหมคะเพราะเพิ่มเพื่อนเราก็เห็นผู้หญิงคนนั้นโพสต์รูปไปกับสามีเราแต่เขาไปกินข้าวด้วยกันแต่เขาไม่เห็นหน้าแต่รู้ว่าเราเห็นรูปเรารู้ว่าเนี่ยสามีเรานะฮะโพสต์ตลอดเราก็โอเคละแสดงเขาไม่เลิกพอถึงวันเสาร์อาทิตย์ด้วยความที่สามีเรารู้ว่าเราโกรธอยู่เขาก็จะกลับมาง้อเขาก็จะกลับมาง้อปุ๊บพอช่วงเขากลับมาง้ออ่ะฝั่งทางนู้นเขาก็งอนพี่เข้าใจไหมคะเขากลับมาง้อเราฝั่งทางนู้นเขาก็งอนพอกลับไปทางนู้นเขาก็ไปง้อทางนู้นที่นู้นทางนี้อะค่ะทางนู้นนะคะเขาก็ใช้วิธีการถ่ายรูปอะถ่ายรูปแฟนเราอะค่ะอยู่หน้าแฟนเราอะอยู่ตรงปากเขาอะค่ะอยู่ตรงปากถ่ายนั่งซื้นแล้วผู้หญิงตั้งใจแสดงตัวแหละเนาะใช่ค่ะต้องการทำสงครามประสาทเล็กน้อยใช่แล้วคือเขาก็ทำอย่างเงี้ยมาตลอด คือแต่ตอนนั้นเราไม่เอาแล้วเพราะคือหนึ่งคุณโกหกเราสองคุณผิดข้อตกลงเพราะเราเคยขอแล้วเรื่องเดียวที่เราไม่เอาก็คือเรื่องเนี้ยเรารับไม่ได้จริงๆตั้งแต่ต้นเขาก็เพื่อนเนี้ยค่ะพอวันเสาร์ที่เขาจะกลับมาง้อเราอีกแล้วผู้หญิงคนนั้นนะคะเขาส่งข้อความมาให้เราคือเหมือนข้อความที่เขาตกลงกันนะคะว่าผู้ชายบอกว่าอยู่กับทางนู้นนะอาทิตย์ละ5วันแล้วกลับบ้าน2วันกลับหาเรา2วันแล้วผู้หญิงบอกว่าเขาจะเอา7วันผู้ชายเขาก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่าเขามีลูกเขาต้องกลับมาหาลูกเพราะเรามีลูกด้วยกันอยู่ทางนู้น เขาต้องกลับมาหาลูกทีนี้เขาผู้หญิงคนนั้นเขาก็เล่นสงครามประสาทกับเราต่อค่ะทั้งข้อความแล้วก็เหมือนไปบอกว่าเราก็บอกว่าถ้าคุณอยากได้อะคุณบอกให้สามีเรามาหย่าเพราะเราขอหย่าสามีตลอดแต่สามีไม่ยอมหย่า ยังไงก็ไม่หย่าเขาบอกเขาไม่อยากเสียครอบครัวเราไป แล้วก็อีกอย่างนึงเขาไม่คิดจะจริงจังกับผู้หญิงคนนั้นเพราะผู้หญิงคนนั้นน่ะนอกจากเป็นเมียน้อยสามีเราแล้วเขายังเป็นเมียน้อยคนอื่นอีกเดี๋ยวเหรอดูเป็นเมียน้อยซ้ำซ้อน
ช่เพราะว่าสามีอีกคนของผู้หญิงคนนั้นน่ะก็อยู่ต่างจังหวัดเหมือนกันเหมือนเราผู้ชายสองคนน่ะเขาก็เคยเจอกันแล้วซึ่งสองคนน่ะเขาก็ไม่คิดจริงจังกับผู้หญิงคนนี้อยู่แล้วถ้าคุณมาฉันก็ไม่มาเดี๋ยวในความสัมพันธ์มันถึงขั้นนี้กันแล้วนะคะแบบทีนี้เราก็โอเคเราก็คือเราก็จะหย่าทุกครั้งที่เขาแล้วมันมีอยู่ครั้งนึงเขาก็กลับมาบ้านเราแล้วคือเราตัดสินใจแน่วแน่ว่าเราไม่เอาแล้วเราต้องการจะหย่าเราเหนื่อยมากเราเลี้ยงลูกเราก็เหนื่อยแล้วเราคิดว่าการที่เราจะหย่ากับเขาอะลูกเราอะเป็นของเราแน่นอนแล้วเราเลี้ยงลูกเราได้เราก็โอเคเราก็จะหย่ายิ่งคำขาดว่าไงเราก็จะหย่าเขาก็พยายามง้อไม่สำเร็จเขาก็ใช้วิธีการก็ใช้กำลังมีอะไรกับเราต่อหน้าลูกโอ้เดี๋ยวนะการง้อไม่สำเร็จและการแสดงแบบว่าทำร้ายเราต่อหน้าลูกเนี่ยไม่ได้ทำร้ายอะค่ะแต่ว่าคือพยายามมีอะไรกับเขามีเพศสัมพันธ์กับเราอะค่ะพี่ฮะต่อหน้าลูกแต่ลูกสามขวบอะลูกก็แบบไม่ได้รู้คือเด็กโอ้แต่แบบว่ามันไม่ควรทั้งสิ้นนะคะค่ะก็อย่างเงี้ยคือเราไปก็คือช่วงนั้นเราก็ทะเลาะกันตลอดอะค่ะคือเราจะเลิกแต่เขาไม่เลิกแล้วผู้หญิงก็ทำสงครามประสาทกับเราอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเดือนนึงผ่านไปเราก็ท้องบังเอิญท้องแบบคือ3ปีที่อยากได้ลูกมันก็ไม่มาลูกก็ไม่มามาอีกจังหวะที่เราแบบมีปัญหากันนะคะก็เกิดท้องพอเรารู้ว่าท้องเราก็ไม่บอกเขาเราก็ใช้วิธีคือเรารู้แล้วว่าเราท้องแล้วเราอยากจะจบปัญหาเพราะเรารู้ว่าเราเครียดมากคือก่อนที่จะมีปัญหาเนี่ยน้ำหนักอะคือพอมีปัญหาน้ำหนักก็ลงไปประมาณ 5-6 กิโลค่ะในช่วงเดือนเดียวอย่างเงี้ยแล้วเราท้องเงี้ยเรากลัวลูกหลุดด้วยความที่ถึงแม้เขาจะเกิดมาด้วยความที่แบบเกิดมาแล้วอะลูกเราอยากได้มา3ปีอะแต่มันเกิดมาผิดเวลาไปนิดนึงเราเลี้ยงได้เราก็โอเคค่ะก็คือจะบอกว่าไม่บอกเขาไม่อยากให้เขารู้เราจะขอยาเขาเพราะเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยมากเรารู้ว่าถ้าเขารู้ว่าเราท้องเขายิ่งไม่อยากตอนเราก็คุยกับเพื่อนเราอย่างเงี้ยค่ะว่าเราก็เล่าให้เพื่อนฟังแล้วคือเพื่อนเรามันก็เขาก็แบบเป็นคนคือเขาอดทนไม่ไหวเหมือนกันที่เห็นเขาทำคือเราทางนู้นก็ทำสงครามประสาทกับเราตลอดเวลาจนเพื่อนเราอะไปบอกแฟนเราอะค่ะว่าเฮ้ยคุณต้องหยุดแล้วอะรู้ไหมว่าเฮ้ยเมียคุณอะท้องเขาถึงได้กลับมาทำคือเขาก็เลยแบบเหมือนกับบอกว่าเขาขอโอกาสนะเขาหยุดแล้วเขาจะเลิกกับทางนู้นแล้วเวลามันอ่ะเขาก็บอกเขาหยุดเราก็บอกว่าหยุดมันก็เหมือนเดิมคุณกลับมาเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างลูกคนแรกอะ3ปีที่ผ่านมาเราเลี้ยงลูกคนแรกก็คือค่าใช้จ่ายทุกอย่างก็แต่ค่าคลอดค่าฝากท้องค่าวัคซีนค่าเทอมทุกสิ่งอย่างของลูกอะเราจ่ายหมดเราทำงานคุณแล้วที่ใช้ทำงานด้วยใช้เงินคนละกระเป๋าอะค่ะพี่ไม่มีเงินกองกลางสำหรับครอบครัวค่ะเรื่องของลูกเรารับผิดชอบไปเรื่องของเขาช่วงแรกที่เราแต่งงานกันเขามีภาระเรื่องรถเราก็ให้เขาผ่อนรถไปเราไม่ได้ไปช่วยเขาผ่อนรถเราก็เราก็จะเอาภาระเรื่องลูกมาจนรถหมดเขาก็ยังไม่มาไม่มีอะไรเราก็ไม่เคยขอเพราะเรารู้ว่าเราสามารถลมอยู่เราก็ไม่เคยขอจนแล้วจนรอดก็อ่ะของมันก็จะเป็นเราของเราแห่งเนี่ยทางนู้นเขาก็พยายามผู้หญิงอะค่ะเขาก็พยายามจะแสดงตัวมาตลอดเวลาทำสงครามประสาทกับเรามาพูดข้อความอย่างนู้นอย่างนี้มาตลอดจนเราท้อง5เดือนแล้วเรารู้สึกระหว่างตั้งแต่เดือนหนึ่งถึง5เดือนนะคะช่วงแรกๆอะเราเครียดจนขนาดว่าลูกสะดุดอะค่ะเลือดมันออกตลอดเวลาแล้วเราก็ปวดท้องตลอดเวลาเราเครียดมากด้วยความที่เราเครียดมากเราก็กลัวว่าลูกในท้องเราจะมีปัญหาอะค่ะเราก็เลยโอเคคือแล้วเราไปแบบด้วยความที่ฮอร์โมนมันเริ่มเปลี่ยนมากค่ะคือมีวันนึงก็ทะเลาะกันหนักมากเขามาบ้านแล้วหนูก็ไม่รู้จะระบายยังไงก็เขียนจดหมายอะค่ะเหมือนจดหมายลาตายเลยอะพี่คือตอนนั้นได้คิดแล้วว่าแบบไม่อยากอยู่คือลูกหนึ่งอะคิดว่าไม่อยากอยู่อะสั่งเสียเลยว่าลูกให้ใครเลี้ยงมีเงินประกันที่ไหนไว้บ้างให้ใครอะไรยังไงก็เขียนไว้เลยแล้วก็แบบมันก็ผ่านไปมองลูกที่นอนอยู่อะค่ะคนโตแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเราตายอะลูกเราเป็นกำพร้าไม่ใช่กำพร้าแม่ด้วยต้องกำพร้าพ่อมาด้วย แล้วในท้องเราอีกชีวิตนึงเราจะฆ่าสองชีวิตเลยหรอเท่ากับว่าจริงๆแล้วเราเข้าฆ่าสามชีวิตก็คือลูกเราคนโตด้วย เราก็เขียนไว้เราก็ไม่ได้อะไรแล้วเราก็ร้องไห้เราก็หลับไปพอตื่นเช้าใหม่กระดาษแผ่นนั้นที่เราเขียนนะมันหายไปวันนั้นแฟนสามีกลับมาบ้านนะคะแต่เขาหลับไปแล้วที่เราเขียนเราก็ร้องไห้เราเขียนไปเราก็คิดว่าเขาอาจจะตื่นมาแล้วเขาเห็นแล้วเขาก็เอามันไป
เราก็ไม่ได้อะไรแล้วเขาก็ทำตัวดีขึ้นเขาก็บอกเขาขอโอกาสเขาจะไม่ทำอีกแล้วเขาจะเลิกทางนู้นเด็ดขาดโอเคแล้วหลังจากนั้นเขาก็เขาบอกโอเคโอกาสครั้งสุดท้ายเราให้คุณแต่ถ้ามีอีกคุณโกหกเราอีกก็คือไม่ได้เขาก็ทำนะคะพยายามทำดีก็ทำดีมาก็คือเปลี่ยนตัวเองดีมากเลยด้วยความที่เขามีโทรศัพท์คือเขาจะมีมือถือเครื่องนึงแล้วก็มีแท็บเล็ตอะค่ะเครื่องแท็บเล็ตเขาเนี่ยมันก็จะคือเขาจะใช้ไลน์จากแท็บเล็ตไลน์จากแท็บเล็ตเนี่ยคือเขาก็บล็อกผู้หญิงคนนั้นนะคะบล็อกไลน์ผู้หญิงคนนั้นเฟซเขาก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกันทีนี้แต่ว่าน่าสงสัยก็คือหนูสงสัยมาตลอดว่าเครื่องโทรศัพท์มือถือเขาเนี่ยมันก็จะปรับเครื่องเนี่ยมันต้องเข้ารหัสแล้วมันมีอยู่วันนึงอ่ะมันเป็นละชื่อไลน์อะค่ะของเบอร์มือถืออะเครื่องมือถือมันเด้งขึ้นมาแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ใช้เขาแค่สมัครไลน์ไว้แต่เขาไม่ได้ใช้แล้วมือถือเขาอะหนูก็พยายามจะเข้าไม่ได้ในเข้ารหัสใส่รหัสเอาไว้แล้วมีครั้งนึงอะเคยเหมือนเขาเผลอวางไว้แล้วเหมือนเขาเล่นแล้วเขาลืมปิดล็อกอะค่ะหนูก็เลยไปดูมันมีไลน์แล้วหนูเข้าไลน์เขาล็อกไลน์อีกรอบนึงเราไม่สามารถเข้าไปดูได้ว่าเขาไอ้โปรแกรมไลน์เนี่ยมันมีอะไรค่ะจนแล้วก็ไม่มีอะไรก็คืออ่ะมันก็เราก็คบกันมาดีตลอดก็เขาก็กลับบ้าน2อาทิตย์กลับบ้านจนหนูคลอดลูกทุกอย่างมันก็ดีหมดจนเมื่อวานอาทิตย์ที่ผ่านมาคือแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาคือเขาเหนื่อยขับรถมาจากที่เขาอยู่ลพบุรีนะคะจากลพบุรีมาสมุทรสงครามเนี่ยเขาบอกเมื่อก่อนเขาเคยขับประมาณ4ชั่วโมงถึงตอนนี้รถมันเยอะรถมันติด6ชั่วโมงก็ยังไม่ถึงเขาเหนื่อยยิ่งตอนเย็นเนี่ยเส้นพระราม2อะค่ะขาเข้ามันติดมากค่ะใช่เขาก็จะปกติเคยกลับ3ทุ่ม4ทุ่มออกจากบ้านเขาก็จะออกประมาณบ่าย3โมงเย็นอะค่ะทีนี้มีก็คือเป็นอย่างนี้มาหลายอาทิตย์ละหนูก็โอเคไม่เป็นไรรู้ว่าคงเหนื่อยเราก็ไม่ได้อะไรนะเหนื่อยพอกลับไปถึงอย่างอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะเขากลับไปถึงที่หอพักเขาค่ะก็ประมาณสัก3ทุ่มเขาก็คุยอ้อนเราค่ะว่าเหนื่อยจะอาบน้ำแสบตานู่นนี่นั่งอาบน้ำดีไหมจนถึง3ทุ่มครึ่งเขาบอกเขาแสบตาแล้วก็ลงไปอาบน้ำกลับขึ้นมาดูโทรศัพท์เราผู้หญิงคนนั้นนะคะเขียนไลน์มาหาเราเขียนไลน์เหมือนกับจะขออโหสิกรรมให้เราอโหสิกรรมให้เขาอะค่ะเขียนมาบอกว่าเขาขอโทษที่เคยทำให้ครอบครัวเราอะก็คือที่เคยพลาดพังทำไม่ดีกับครอบครัวเราเอาไว้เราก็โอเคเราก็คิดว่ามันจบไปตั้งนานละเขาจะมาโอ้โหเสียตรงนี้หรอกเขาอาจจะอยากจะมีเหมือนว่าเขาจะมีแฟนใหม่แล้วมีปัญหาเหมือนติดจำทำให้เขาไม่ประสบความสำเร็จกับความรักเขาเราก็โอเคมีอะไรหรือเปล่าเราก็โอ้โหสิกรรมให้เขาแล้วเขาก็เขียนบอกว่าช่วยบอกสามีพี่ทีว่าให้กลับไปตอนนี้เขารออยู่หน้าบ้านหนูก็หนูก็ช็อกคือแต่ไปอ่ะมันระแคะระคายมาอยู่แล้วแต่เราก็คิดว่าเฮ้ยอาจจะไม่มีอะไรเพราะเราก็สืบไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยค่ะค่ะพอตัวอย่างนี้เราก็โอเคเราก็ขอบแคปหน้าจอที่ผู้หญิงคนนั้นส่งไลน์ให้เราอ่ะส่งไลน์ไปหาเขาเลยแล้วเราก็โทรหาเขาเขาก็ไม่รับสายเราก็โทรหาผู้หญิงก็ไม่รับสายเราก็เลยเทียนพ่อพายบอกว่าขอคุยกับแฟนเราหน่อยได้ไหมผู้หญิงก็บอกว่ากลับไปแล้วแล้วสักพักเราก็โทรติดต่อใครไม่ได้เลยทั้งคู่หายไปเราก็ไม่รู้ว่าสรุปอะไรยังไงกันแต่ตอนนั้นคือสามีเราทุกครั้งอะค่ะที่มีปัญหากันเนี้ยเขาจะตีเนียนะคะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทรงร้านปกติถามสาธุสุขติดแต่เราก็คือเราเหนื่อยแล้วเรารู้สึกว่านี่มันครั้งแล้วผู้หญิงนะคะก็ยังส่งข้อความมาหาเราอย่างเงี้ยคือเราสึกว่าเราเหนื่อยมากแล้วลูกสองคนแล้วหนูก็มีโทรไปคุยปรึกษากับคนที่เขาสนิทกันกับสามีเราอะค่ะพอมีปัญหาหนูก็จะคุยกับคนนี้เป็นพี่ผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงที่สนิทกันแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ เขาก็เลยเล่าความจริงให้ฟังว่าจริงๆแล้วอะคือสองคนเนี่ยเขาก็ยังคบกันอยู่เวลาแฟนหนูค่ะไปบ้านของพี่คนนี้ก็ยังมีก็ผู้หญิงคนนี้ก็จะโทรมาโทรเฟซไทม์มาวิดีโอคอลมาให้เห็นหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาถามว่าอยู่ตรงไหนแล้วพอไปต่างจังหวัดหนูแฟนเราไปทำงานจังหวัดซึ่งมันอยู่ไม่ไกลจากลพบุรีเขาก็จะตามไปเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อจ๋านิดนึงพี่มีความรู้สึกว่า บางทีพื้นที่บางพื้นที่ ก็เป็นพื้นที่ที่เราเองก็ดันไปยอมที่จะรับรู้สิ่งเหล่านี้คือ
ข้าใจว่าผู้หญิงคนนั้นพยายามที่จะระรานอะหรือกำลังเล่นสงครามประสาทแต่เขาเดินเล่นแล้วยุขึ้นด้วยคือพี่ไม่เข้าใจว่าหนึ่งทำไมเราไม่บล็อกไปเลยเราไม่ต้องไปรับรู้หรือสนใจเพราะในที่สุดแล้วข้อมูลไม่ได้ต่างจากเดิมแต่มันบั่นทอนชีวิตหนูมากตอนนี้พี่รู้สึกอย่างนั้นตอนนี้หนูบล็อกไปหมดแล้วนะคะพี่แต่ว่าด้วยความที่หนูเห็นว่าหลังจากไอ้5เดือนที่มีปัญหานู่นที่มันแบบตอนหนูท้อง5เดือนแล้วแบบทุกอย่างมันดีหมดหนูก็กดบล็อกทุกอย่างโอเคให้มันอยู่ภาวะปกติอยู่ภาวะปกติเหมือนไม่มีอะไรทุกอย่างก็คือพอเขาบอกขอโอกาสเริ่มต้นใหม่ให้อภัยก็คือทุกอย่างนับหนึ่งใหม่หมดหนูไม่เคยไปพูดเรื่องเก่าไม่เคยไปเข้าใจเข้าใจแต่หมายถึงกับเราก็มีระแวงแต่หมายถึงกับผู้หญิงคนนั้นนะคะเพราะว่าอย่างนี้พี่มีความรู้สึกว่าต่อให้เรารู้ความจริงเราก็ไม่ได้ทำอะไรต่ออยู่ดีถูกไหมเราต้องใช้ความอดทนเราก็ต้องใช้การดูแลต่อไหมคือทุกคือหนูอ่ะคือหนูไม่รู้นะคะว่าด้วยความที่เขามาเปิดเผยตรงนี้ด้วยความที่เขาคบกันไปแล้วดีๆอ่ะเขาคบก็ไปเงียบๆมาก็คบไปสิคบคุณคบกันไปดีๆอยู่ๆวันหนึ่งวันดีคืนดีคุณก็กลับมาบอกว่าคุณคบกันผู้หญิงมาแสดงตัวอีกทีว่ายังอยู่แต่บอกว่าคือหนูต้องการอยากจะเลิกอะค่ะพี่เขาเขียนมาว่าหนูต้องการอยากจะเลิกอยากจะขอโทษอยากจะเลิกเนี้ยพี่ช่วยไล่แฟนพี่กลับไปเรียกพี่แฟนพี่กลับไปหน่อยได้ไหมหนูก็เลยมองว่าตอนแรกหนูก็คิดว่าเฮ้ยเขาอยากจะเลิกจริงๆแต่หนูคุยกับพี่ที่คุยรู้จักกันไม่ได้หรอกค่ะน้องคะเอาจริงๆนะพี่รู้สึกว่าเรากำลังเสียเวลาชีวิตแทนที่จะเอาเวลาไปดูแลลูกทั้งสองคนกับการไปไล่ล่าหาความจริงซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วว่าความจริงอ่ะมันก็ตามหาเราเจออยู่ดีคนเรามีสารพัดวิธีอะค่ะแค่เขาใช้วิธีการแบบนี้ก็รู้อยู่แล้วพี่ถึงได้บอกว่าบล็อกได้ก็บล็อกเถอะทำไมเราต้องไปเสียเวลาชีวิตกับผู้หญิงแบบนี้และในที่สุดแล้วตอนนี้พี่ไม่มองคนอื่นเลยนะพี่มองสามีเราก่อนถ้าในที่สุดวันนี้เราไม่สามารถดำรงความเป็นครอบครัวได้อยู่กับเธอแล้วมันก็ไม่อบอุ่นอยู่กับเขาเหงาเท่ากับโสดเนี่ยพี่ว่าเราก็แยกย้ายเพื่อจะทำให้ชีวิตต่อจากนี้มีความสุขเธอแต่คือเขาไม่ยอมปล่อยอะค่ะพี่เขาไม่คือเขาบอกทุกคนบอกแม้กระทั่งผู้หญิงคนนั้นด้วยซ้ำว่ายังไงเขาจะไม่หย่ากับทางหนูยังไงเขาก็จำไม่เลิกพี่ว่าหย่าหรือไม่หย่าไม่สำคัญเท่าตอนนี้ในที่สุดแล้วเราเองก็ยังยอมให้คนคนนั้นมีผลต่อชีวิตเราสูงจะตายมันไม่ใช่เขาไม่ปล่อยค่ะเราแหละไม่ไปไอ้คำว่าไม่ไปเนี่ยบางคนนะคะไม่ได้แปลว่าต้องลุกขึ้นมาแล้วต้องหย่ากันด้วยนะแต่ต่อไปนี้ฉันจะดูแลทั้งลูกสองคนอย่างเต็มที่ที่สุดเพราะฉันมั่นใจว่าพ่อไม่ได้ดูแลลูกอย่างดีแน่นอนถามว่าวันนี้หย่าไม่หย่าแทบไม่ต่างเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมคะหนึ่งเจอก็ไม่ค่อยเจอกันใช่ค่ะเจอกันก็โกหกใช่ค่ะมันต่างจากหย่าตรงไหนตอนนี้พี่ว่าก่อนอื่นอ่ะเหมือนคล้ายๆว่าเราต้องยอมรับความจริงก่อนนะคะเนอะก็คือสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความจริงที่เราปฏิเสธไปได้ว่าอันนี้หนึ่งคือเขาไม่เลิกกันหรอกเนี่ยใช่ปะนี่มันนานมาละเขาก็ไม่เลิกกันสักทีไม่ว่าจะพยายามบอกว่าจะเลิกหรืออาจจะเลิกไปหรืออะไรก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่เลิกกันอันที่สองก็คือผู้หญิงคนนั้นทำทุกอย่างเพื่อจะแสดงตัวหรือเพื่อจะเรียกว่าสงครามประสาทก็ได้อันเนี้ยมันก็คือเรื่องง่ายๆแค่นี้เองไม่ต้องคิดซับซ้อนพี่ว่าตอนเนี้ยอันนี้คือภาพของความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นเราก็เลยต้องกลับมาตั้งสติแล้วก็ถามตัวเราเองก่อนว่าเราคิดว่าจะทำยังไงต่อไปเนี่ยค่ะพี่หนูอยากถ้าสมมุติว่าเราคิดว่าเราจะมาฝากหนูเขาจะมาหาลูกมาเล่นกับลูกมาทำทุกอย่างให้มันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกครั้งที่เข้าใจแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันก็คือใจเราแหละถูกปะคือใจเราเองแหละที่ไปไม่ไหวนี่เหรอใช่ไหมคะคือถ้าถึงวันที่หนูตัดใจได้จริงๆนะไม่ว่าเขาจะมาเล่นกับลูกหรือจะมาอะไรก็ตามแต่หนูก็จะรู้สึกว่าเลิกก็คือเลิกเหมือนวันนี้เราฟังตั้งหลายคู่ที่ผ่านมาคนที่เขาตัดสินใจว่าเลิกกับเขาจะใจเลิกไม่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะทำยังไงก็ตามเลิกก็คือแปลว่าเลิกแต่ตอนนี้พี่กำลังเป็นห่วงว่าใจหนูเองต่างหากที่หนูยังไม่ไหวอันนี้เราต้องพูดกันดับยอมรับความเป็นจริงก่อนเนาะเพราะการที่เขากลับมาทำเหมือนเดิมหรืออะไรต่างๆนานาก็ตามมันเลยมีผลกับความเป็นไปของความรู้สึกเราหรือผู้หญิงคนนั้นเขาจะมาเล่นนู่นเนี่ยก็มีผลหมดเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้สำหรับสิ่งที่เขาทั้งสองคนทำมันต้องย้อนกลับมาที่ตัวเราต่างหากว่า
เรานี่แหละที่จะต้องแก้ปัญหานั้นด้วยตัวของเราเองยังไงถ้าตราบใดก็ตามที่เรายังปล่อยให้คน2คนนี้เข้ามารุกรานในชีวิตของเราแบบนี้ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะคะด้วยเหตุผลว่าเขาก็ยังดีนี่ครับพี่เขาก็ยังมาเล่นกับลูกเขาก็ยังเนี่ยถ้าหนูยังมีเหตุผลแบบนี้อยู่มันแปลว่าความเป็นจริงก็คือหนูยังตัดเขาทั้ง2คนออกไปจากชีวิตไม่ได้และหนูก็ต้องยอมรับความจริงเช่นกันว่าหนูก็จะต้องทนทุกข์ทรมานอยู่แบบนี้นี่ออกใช่ไหมคะคือพี่รู้ว่าหนูคืออันเนี้ยไม่ได้แปลว่าหนูผิดหรืออะไรนะพี่ว่าคนเยอะมากที่เป็นแบบที่หนูเป็นรู้ว่าต้องทำยังไงแต่มันยังทำไม่ได้รู้ว่าทางออกมันคือต้องไปอ่ะมันไม่ควรอยู่แล้วแหละเพราะว่าก็ทุกสิ่งทุกประการที่เขาทำมันก็บอกชัดเจนแต่มันยังไปไม่ไหวต่างหากงั้นแต่ว่าเราต้องยอมรับความจริงก่อนไงไม่งั้นหนูจะบอกว่าก็พี่คะเขาหนูเขาไปเป็นอย่างนี้นี่ออกปะไม่ใช่ค่ะจริงๆหนูนั่นแหละคือปัญหาอยู่ตอนนี้คือหนูไปไม่ไหวโจทย์สำคัญที่สุดของหนูคือวันนี้หนูต้องจัดการกับตัวเองมากกว่าที่จะไปจัดการกับเขาหรือคนอื่นอ่ะนี่ออกใช่ไหมคะหนูนึกออกค่ะพี่จ้ะหนูนึกออกนะคะพี่แต่หนูว่าคือหนูว่าใจหนูว่ามันไปแล้วหนูตอนนี้หนูไม่ได้ยุ่งก็คือพออาทิตย์ที่ผ่านมารับรู้เรื่องเขาแล้วค่ะเราก็พยายามบอกเราไม่คุยกับเขาเลยไม่คุยเลยด้วยซ้ำเขาจะคุยอะไรมาเราก็ไม่สนเราไม่พยายามไม่ยุ่งอะไรกับเขาเลยเราเพราะเราอะตั้งแน่วแน่แล้วว่าเราคือเลิกแล้วเรามั่นใจว่าเราดูแลลูกได้ดีมากแต่เราก็คิดว่าคือใจเราเลิกแต่เรากลัวว่าเวลาเขามาคือหนูไม่ได้ห่วงว่าเราอยู่ที่เดิมทุกครั้งเขาจะเป็นฝ่ายมาหนูไม่รู้ว่าหนูจะหนีเขาไปยังไงอะค่ะพี่ถ้าเขาเป็นคนที่ไม่มีผลอะไรกับจิตใจของหนูแล้วหนูตั้งใจจะเลิกกับเขาจริงๆเขาจะอยู่เขาจะไปเขาจะมาหรือไม่มามันจะไม่มีผลอะไรกับจิตใจของหนูค่ะพี่ยังยืนยันตรงนี้อยู่นี่หรอใช่ปะเพราะฉะนั้นตอนนี้หนูกำลังเป็นแค่เพียงคนที่พยายามจะทำแต่หนูว่าเองตะหากที่เป็นคนที่ยังทำไม่ได้เพราะการกลับมาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขารักเราแล้วเขากลับมานะคะเพราะในที่สุดพอก้าวออกจากบ้านก็ไปหาผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ดีเขาเพียงแค่คนที่อยากจะเก็บเอาไว้ทุกอย่างเท่านั้นเองเขาไม่ได้มีความตั้งใจจริงในการที่จะเลิกกับอีกคนหนึ่งแล้วมาอยู่กับหนูคนเดียวเป็นครอบครัวกับหนูคนเดียวอันนี้คือเราถอดรหัสออกมายังไงก็ตามมันต้องเป็นแบบนี้นี่ออกใช่ไหมคะเพราะการอยู่ก็คือต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นแต่ถ้าไม่ไหวมันก็ต้องไปแต่ตอนนี้อะไรก็ตามใดๆที่หนูกำลังพูดอยู่ตอนนี้มันแปลว่าหนูก็ยังไม่ได้ไปจากเขาได้จริงๆอ่ะมันก็ยากจริงๆนั่นแหละมันยากแต่เข้าใจนะคะคืออย่างที่บอกแล้วว่าเขาก็มาเขาก็ทำปกติแล้วถ้าใจเรายังอยู่อ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละเนาะปะงั้นที่หนูบอกว่าหนูกำลังตัดสินใจอ่ะคือพี่ก็เข้าใจเนาะมันอาจจะยังทำไม่ได้ในเวลานี้เดี๋ยวนี้แต่ก่อนอื่นสิ่งที่พี่กำลังพยายามพูดอยู่คืออยากให้หนูเข้าใจปัญหาและเข้าใจตัวเองมากขึ้นเนี่ยใช่ไหมคะไม่งั้นหนูจะคิดว่าปัญหาอยู่ที่เขาไม่ใช่ค่ะตอนนี้ปัญหาอยู่ที่ตัวเราค่ะถ้าจะแก้ต้องแก้ที่ตัวเราไม่งั้นหนูจะบอกว่างั้นเธอก็อย่ามาสิก็เขามาไงหนูบอกเราแก้ที่เขาไม่ได้หรอกถ้าเธออยากให้ฉันจะเลิกกับเธอแล้วนะฉันจะเลิกแต่เธออย่ามายุ่งสิเธออย่ามาทำเหมือนเดิมสิอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ไงเพราะเขาก็มีวัตถุประสงค์ของเขาค่ะที่จะมี2คนในเวลาเดียวกันที่อยากจะเก็บเอา2คนไว้ในเวลาเดียวกันหรือเปล่าใช่ปะเนาะเพราะฉะนั้นปัญหาตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่เขาปัญหาอยู่ที่ตัวเราค่ะทำได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละค่ะก็หลุดพ้นไอ้เรื่องบล็อกไม่บล็อกนี่เหมือนกันอย่างที่บอกอะค่ะทำไมเราถึงยอมให้คนคนนึงส่งภาพกวนประสาทเข้ามาได้มากมายขนาดนั้นเพราะเรายังไปเปิดรับอยู่ไงตอนแรกอะหนูเลยค่ะตอนแรกหนูต้องการจะท้ายทนายฟ้องอะค่ะฟ้องในค่าเสียหายผู้หญิงไม่ไอตรงนั้นพี่ไม่รู้ค่ะจะฟ้องเรียกค่าเสียหายของผู้หญิงแล้วผู้ชายอะไรขึ้นมาเผื่อผู้ชายอะควรจะจ่ายค่าเสียหายมามากกว่าด้วยนะเพราะทำให้เสียใจทุกวันพี่ยังคงยืนยันคำนี้เสมอนะคะถ้าสองมือเราจับกันแน่นพออะมือที่สามทำอะไรไม่ได้แต่ตอนนี้แปลว่าหนึ่งเราไม่ได้รักกันมากพอเราน่ะรักเขามากแต่เขาไม่ได้รักเรามากขนาดนั้นก็ถึงมีคนอื่นได้นั้นคนอื่นเนี่ยจริงๆแล้วจริงๆไม่เกี่ยวหรอกน้องจะไปฟ้องใครก็ตามอ่ะหนูอย่าไปใส่ใจกับคนที่สามเลยเอาระหว่างเรากับเขานี่แหละค่ะว่ารักหรือไม่รักแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าวันนี้คำว่าเลิกไม่ได้แปลว่าต้องหายจากบ้านกันออกไปนะแต่ถ้าวันนี้เราดูแลลูกอย่างเดียว
และเรารู้สึกได้ว่าเธอไม่ใช่ความสุขของฉันอีกต่อไปแล้วต่อให้คุยด้วยซ้ำนะก็จะรู้สึกไม่เหมือนเดิมแต่อันนี้น้องบอกน้องพยายามไม่คุยกับเขาหนูจะไม่พูดอะไรกับเขาแต่ในขณะเดียวกันน่ะแค่เห็นเขากลับมาน้องยังดีใจอยู่เลยตอนนี้มันคือความพยายามเท่านั้นแต่เรายังทำไม่ได้ค่ะต้องยอมรับความจริงตรงนี้กันนะเพราะนั้นตอนนี้วันนี้ค่ะกอดลูกแน่นๆเลยเพราะว่าวันนี้พ่อเขาอาจจะไม่รักเขามากพอที่จะทำให้ครอบครัวอบอุ่นเหมือนเดิมแล้วค่ะนะยอมรับความจริงแล้วก็ทำความเข้าใจถ้าอยู่ตรงนี้ไม่ไหวหรือมีที่ทางไหนไหมที่ทำให้ไม่ต้องเห็นเขาแล้วมันก็กระแทกความเจ็บปวดอยู่เรื่อยๆแต่ถ้ายังต้องอยู่ก็ต้องอยู่อย่างทำความเข้าใจว่าก็แค่เพื่อนที่เดินไปเดินมาร่วมโลกคนหนึ่งค่ะแต่ฉันไม่เอาความสุขของฉันไปผูกขาเธอไว้อีกแล้วเพราะเธอเหยียบลงมาทีไรฉันก็เจ็บทุกทีนะคะมันไม่ใช่เรื่องของการแพ้หรือชนะด้วยนะบางคนบอกว่าอุ๊ยแล้วจะไปยอมแพ้เหรอคะบางทีเขาก็ไม่ใช่ของรางวัลสำหรับคนชนะอ่ะไม่ได้ควรค่าขนาดนั้นด้วยใช่ค่ะเนื้อเอามาทำไมเอาคนหลายใจมาอยู่ข้างๆพี่ก็ไม่เห็นด้วยแต่เพียงแต่วันเนี้ยเขาก็รู้สึกเอาพูดตรงๆนะคะเขาก็ด้านทนพอเห็นปะเพราะเขารู้พี่ว่าเขาอ่ะรู้จุดอ่อนเราค่ะเขารู้ว่าถ้าเขาทำอย่างเงี้ยเขามาอย่างเงี้ยพูดอย่างเงี้ยทำตัวดีปกติอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราจะแพ้เพราะฉะนั้นเขาก็จะทำเรื่องธรรมดาค่ะเนาะแต่อย่างที่บอกไงคะเขาไม่ได้คิดจะกลับมาไม่ได้แปลว่ารักเราอ่ะไม่ได้คิดจะมีเราคนเดียวหรอกเขาแค่กลับมาเพราะว่าเขาอยากมีเราอ่ะแต่เขาก็อยากมีอีกคนหนึ่งด้วยเราไหวไหมล่ะเรารับไหวหรือเปล่านะคะแล้วจริงๆแล้วอย่างพี่จะบอกว่าอย่าไปยุ่งกับคนที่สามเลยไม่มีประโยชน์หรอกค่ะไม่เกี่ยวด้วยแล้วพี่ว่าคนที่สามที่พยายามระรานเราอยู่เนี่ยเขาก็ทรมานเช่นกันแหละใช่เขาก็ไม่ได้มีความสุขนะคะก็ดูทรมานมากเพราะฉะนั้นการทุรนทุรายให้ได้คนหลายใจมาไม่คุ้มอย่างยิ่งค่ะเท่านั้นเองจริงๆปลงซะเถอะกับคนที่สามคนมีความสุขอ่ะเขาไม่มาละลานหนูอย่างนี้หรอกค่ะใช่ปะเขาก็คงพยายามเต็มที่เหมือนกันที่แบบทำไงที่อยากจะได้ผู้ชายห่วยๆคนนี้คนหนึ่งเอาไปไว้เป็นของตัวเองอ่ะแต่เราจะมาแย่งชิงของแบบนี้กันเพื่ออะไรอ่ะในที่สุดก็ได้ผู้ชายหลายใจมาคนนึงได้มาแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าวันไหนเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวก็ไปอื่นไปอีกเนี้ยใช่ไหมคะค่ะมันได้เข้ามาวันนี้ก็นอนไม่หลับอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันวันไหนเธอก็จะมีใครไปอีกหรือเธอก็จะลุกขึ้นกลับไปกลับมาหรือจะยังไงอีกอย่างเงี้ยมันก็ทุกข์อยู่ยังค่ำเอาของร้อนๆไว้ในมือมันก็ร้อนมันก็ถูกเป็นธรรมดาแล้วเวลาเห็นว่าน้องมีลูกปั๊บแล้วกลับมาอยากจะขอโอกาสอ่ะพี่ไม่รู้สึกว่าลูกจะทำให้เขาหยุดได้เลยใช่เห็นป่ะน้องเห็นแล้วเห็นแล้วค่ะจ้ะไม่เป็นไรลูกทำได้หรือทำไม่ได้ไม่เป็นไรอย่างน้อยขอให้เข้าใจนะคะเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเข้าใจในตัวเองแล้วก็พยายามนะคะเอาใจช่วยเป็นกำลังใจให้เนาะวันไหนที่หนูตัดใจได้หนูจะไม่รู้สึกอะไรแบบนี้เลยจริงๆเนาะไม่รู้สึกว่าใครจะมาอะไรกับหนูหรือเขาจะมาเหมือนเดิมเลยเราจะรู้สึกเลยว่าโอเคจบคือจบแต่วันนี้เรายังหวั่นไหวอยู่ไม่เป็นไรเนาะพยายามต่อไปลูกค่ะค่ะนะรักลูกให้มากๆกอดลูกแน่นๆยังไงที่สุดเนี่ยเขาคือคนเดียวที่เรามีอยู่แล้วเขาก็จะเป็นคนที่อยู่กับเราตลอดไปค่ะค่ะนะคะแม่ค่ะสู้ๆลูกค่ะนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ